จังหวัดขอนแก่นบอยแอนร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานบอยสิริชัยและแอนอรดีร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2566ที่วัดธาตุพระอารามหลวงนายไกรสอนกองฉลากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2566พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นรวมถึงแอนอรดีศิลปินนักร้องลูกทุ่งสาวชาวขอนแก่นและบอยสิริชัยก็มาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยโดยมีพระราชพัฒนะวัชรบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนพรรษาซึ่งทรงอุทิศถวายเพื่อพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงเพื่อไว้ใช้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาบอยและแอนได้กล่าวว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นมาร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานเพราะปกติทั้งสองจะชอบทำบุญตามโอกาสหรือวันสำคัญต่างๆเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนเมื่อถามว่าหลังครบรอบแต่งงาน3เดือนความหวานเป็นยังไงทั้งคู่ตอบว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมรวมถึงงานคอนเสิร์ต AB ที่ตอนนี้มีงานเข้ามามากขึ้นตระเวนเดินสายในหลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคกลางขณะเดียวกันบอยก็ต้องกลับมาดูแลควบคุมการฝึกซ้อมของทางวงหมอลำใจเกินร้อยเพื่อเตรียมพร้อมเปิดฤดูกาลหลังช่วงออกพรรษาล่าสุดก็มีจัดทริปไปเที่ยวกับแฟนคลับที่จังหวัดภูเก็ตเพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจึงได้ชวนแฟนคลับกลุ่มพิเศษไปออกทริปท่องเที่ยวด้วยกันส่วนแผนที่จะมีลูกตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีลุ้นทุกเดือนถึงแม้ทั้งคู่จะทำงานหนักแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคสำหรับการทำงานเพราะทั้งคู่ทำงานในอาชีพเดียวกันกลับเป็นเรื่องดีเสียอีกที่จะได้ทำงานไปด้วยกันพร้อมทั้งพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องต่างๆไปด้วยเมื่อถามว่าทั้งคู่ดังขึ้นแยกเวลางานกับเวลาส่วนตัวได้ยังไงทั้งคู่ก็ตอบว่าชีวิตตั้งแต่ก่อนและหลังแต่งงานแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเพราะแฟนคลับจะรู้ดีว่าเวลาไหนทำงานและเวลาไหนพักผ่อนแต่โดยรวมแล้วร้อยละ70จะเป็นเรื่องงานมากกว่าเพราะเมื่อรับงานมาแล้วจึงอยากทำงานให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดส่วนเรื่องหวยที่มีคนถูกหวยเลขท้าย11ต้องบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญไม่ได้ตั้งใจแต่มีแฟนคลับที่ติดตามและซื้อหวยถูกรางวัลก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีแต่ตนเองไม่ได้เก่งเรื่องใบหวยขณะที่แอนออลดีได้บอกว่าพี่บอยเขาจะเป็นคนวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็ยังมีงานทุกวันอยู่แล้วช่วงนี้ก็ยิ่งหนักกว่าปกติด้วยเพราะว่าเรายังมีคอนเสิร์ต AB ที่ต้องไปต่างจังหวัดเมื่อกี้ก็ไปภาคเหนือมานะฮะภาคเหนือ 3-4-5 จังหวัดส่วนมากช่วงนี้ก็จะยังอยู่ในภาคกลางค่ะครับแล้วก็มาภาคกลางเดี๋ยวผมก็ต้องกลับมาดูแลลูกวงใหญ่ซึ่งช่วงนี้ก็หยุดซ้อมที่จะต้อนรับหน้าฤดูงานออกพรรษาครับช่วงปิดวงช่วงปิดวงของวงใหญ่แต่คอนเสิร์ตเราก็ยังมีอยู่ทุกวันครับเห็นมีทริปพา FC ไปเที่ยวใช่ไหมครับค่ะล่าสุดไปภูเก็ตค่ะไปภูเก็ตก็ปกติเวลาไปไหนก็จะแบบเราจะไลฟ์สดอยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้คือจริงๆตั้งใจไว้ว่าเดือนกรกฎาคมหยุดประมาณ10วันตั้งใจว่าจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบจับทริปแบบชวน FC ไปด้วยค่ะใช่ก็จะอยู่ในกลุ่มพิเศษทำงานหนักแบบนี้มีแผนที่จะมีลูกไหมคะนี่ก็มีลุ้นทุกเดือนเลยครับลุ้นทุกเดือนครับเป็นกังวลไหมคะว่าเราทำงานหนักกับคู่เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตคู่อะไรเงี้ยเกิด
มันไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราทำงานแบบด้วยกันแบบเดียวกันแบบเดียวกันทำงานอาชีพเดียวกันแล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้ก็อยู่ด้วยกันตลอดเพราะว่าต้องไปคอนเสิร์ตด้วยกันตลอดครับก็ยิ่งดีเนาะใช่ดีเพราะว่าจะมีอะไรก็คือแบบจะได้คุยกันเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเหมือนกันในทุกๆวันค่ะจากที่พี่ติดตามมาจากแต่ก่อนที่ยังไม่แต่งงานเราดังกันอยู่แล้วยิ่งแต่งงานยิ่งดังค่ะมีการแบ่งเวลาการทำงานกับชีวิตส่วนตัวยังไงบ้างจริงๆก็ค่อนข้างชัดเจนในการใช้ชีวิตของเราเนาะถ้าเป็นแฟนคลับเขาก็จะรู้ว่าเราทำงานเวลาไหนพักเวลาไหนหรือยังไงค่ะแต่ส่วนมากงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเกือบประมาณ 70% แล้วในชีวิตใช่ค่ะแบ่งเวลาก็แทบจะไม่ได้เนาะไม่ได้มีแบ่งอะไรค่อนข้างจัดการมันก็ตามสถานการณ์ครับส่วนเรื่องงานมันก็เรารับไปเยอะเราก็ต้องรับผิดชอบส่วนเรื่องชีวิตประจำวันนี้ก็ตามสถานการณ์เราก็เอางานเป็นหลักไว้ก่อนแต่จริงๆก่อนแต่งและหลังแต่งก็ไม่แทบจะไม่ได้ต่างกันมากใช่ค่ะเห็นก็ไปไหนมาไหนด้วยกันใช่ค่ะคำถามสุดท้ายคำถามที่ FC รอลุ้นมากค่ะมีเลขเด็ดเลขเด็ดอ๋อเลขเด็ดผมไม่ค่อยแบบนั่นเลยช่วงนี้คือบางทีจริงๆเราพลาดเนาะบางทีเราก็พูดเล่นมันก็บังเอิญไปถูกอย่างนี้วันนั้นที่ก่อนหวยออกเนาะเราก็แซวๆกันบอกว่าเนี่ยแอนออลรดีมาปักทูบปักตะไคร้นะ11โมงอะไรประมาณนี้หวยก็ออก11ประมาณนี้แต่ก็คือเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเป็นเรื่องหวยแต่มันก็ออกครับเคยถูกกับบอยด้วยเอาเหรอครับเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรวาจาศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับไม่มีเลยครับวันนี้เอกพงศ์พุทธาภาพข่าวสุกัญญ์วลิสุวรรณรายงาน